รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเอาละวันนี้แบบว่าคนหลุดโลกทั้งหลายยังหลุดโลกเช่นเดิมแต่คนหลุดโลกบางคนเขามีความสามารถเหนือคนธรรมดานะทำอะไรลอยตัวได้ความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันเรียกเข้ามาเลยดีกว่าโหจริงเหรอเอ้ามาพบกันในศึกรวมพลคนหลุดโลกมาเจอคนหลุดโลกนะบางคนก็มีความสามารถนะไอ้นี่ๆๆมีใครมีใครมีความสามารถบ้างนี่ไงนี่ไงระดับนักกีฬานี่ทีมชาติไทยปิงปองไงสุดยอดแหมคุณตีปิงปองมากี่ปีแล้วฮะอ๋ออะไรครับขัดที่ผมมาเออนี่เอาต้องมาต้องมาต้องมาเลยโอ้ยนี่เลยตีปิงปองจับไม้ปิงปองมากมือได้ไม่หมดเลยอ่ะอาจจะไม่ได้จากไม้ปิงปองก็ได้เนาะใช่อาจจะไม่ได้จากการจับไม้ปิงปองก็ได้อาจจะได้จากการจับไม้แบดไม้เทนนิสไม้กอล์ฟไม่อะไรได้หมดเลยเชิญประจำที่ครับตีกับใครตีกับใครตีกับใครใครอยากลองไม่ใช่เหรอแล้วขอบอกเทคนิคไอ้นิดนึงเวลารับลูกอ่ะจะให้ดีน้ำจังหวะต้องลองดูให้โอกาสครั้งหนึ่งให้โอกาสครั้งแต่ถ้าแพ้พี่โดนทำโทษเอาแล้วเอาแล้วถ้าแพ้พี่โดนหอมแก้มแต่ถ้าริวแพ้ริวโดนหอมแก้มนะไอ้ไอ้ใครจะหอมขอเล่นได้ไหมผมเล่นด้วยเลยไอ้เสียงด้วยสิเฮ้ยเสียงมาขวดตั้งตาขวดแม่มันเป็นกดนะคะไอ้ที่ทำจริงน้องต้องไปดีที่ฟอร์มอ่ะเฮ้ยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของไอ้อะไรของอยู่อยู่มามาไม่ต้องบอกนะตัวนี้มีไข่3ใบอ่ะอันนี้มัน
เก่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเน็ตเนี่ยมันง่ายเน็ตมันง่ายเน็ตออกเน็ตออกเราเรามีเน็ตพิเศษเน็ตโอ้โหเหรอนอนขึ้นไปไปตัวพี่สั้นตัวพี่สั้นได้เป็นเน็ตเป็นเน็ตได้ได้ได้ผมได้ใช่ไหมผมได้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 แรงได้เลยนะแต่ต้องดีๆนะอย่าให้ไปโดนพี่จอยเขาเลยมันจะลองดูลองดูนอนนอนนอนเฮ้ยพี่ดิวเฮ้ยเฮ้ยตีดี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 ระวังอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกทำก็เลิกกระซองทำก็เลิกอยู่กันไปละไม่เวิร์กไม่ไหวทำก็ไล่ซองทำก็ไล่ทำก็ไปซองทำก็จะตายไม่อยากรังถ้าเธอหมดใจห้ามไม่ตายก็ไปอยู่ดีรัศมีแขกแต่ว่าราศีมิถุนดีเจนุ้ยใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้จากที่เจอพี่นุ้ยวันนี้แล้วอ่ะพี่นุ้ยก็บอกว่าเนี่ยทำงานเยอะมากแล้วก็ไม่ได้นอน พักผ่อนน้อยมากอะไรเนี่ยก็จะเป็นไปได้ที่แบบมีอารมณ์แบบอารมณ์แบบมูดี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่เมื่อกี้เดินมาปุ๊บเนี่ยเข้าทางเราก็พี่นุ้ยน้องขอกราบขสวีดีค่ะพี่นุ้ยกราบมันมีอะไรแขกเนี่ยแขกก็แบบโอ้ยพี่ก็เป็นอะไรใช่เขาอาจจะไม่อยากทักเรามากกว่าพี่ไม่ทักแขว่าอย่างนั้นเหรอคะพี่ทักว่าว่าระหว่างเพลงคุณพลากับคำสาลาอันไหนได้รับเสียงตอบรับมากกว่ากันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่าตอนนี้ไม่มีเพลงใดๆทั้งนั้นตอนนี้มีอัลบั้มใหม่ของไม้แล้วนะคะไม้เป็นสาวแล้วชุดที่หนึ่งก็เลยขอตอบว่าเป็นพี่นุ้ยแล้วการทำงานเยอะพักผ่อนน้อยคุณนิวนิวแล้วนิวตอบว่าราศีกรกฎครับพี่แขครับทำไมเพราะอะไรอ่ะจากที่เมื่อกี้มารายการมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเหมือนเขาอารมณ์แบบใครใครเป็นคนอารมณ์ไหนจะพูดแบบนี้คุณบ้าเหรอเนี่ยแหละครับไม่รู้สึกว่าอารมณ์แปรปรวนใช่แน่ๆง่ายมากง่ายเกินไปนิวไม่คิดหรอว่าพี่จะแบบเป็นประจำเดือนหรือว่าอะไรแบบนี้อารมณ์หงุดหงิดหงุดหงิดง่ายเป็นบ้าเป็นบ้าแปลว่าเป็นบ้านั่นแหละพี่แขพี่แขครับแล้วเจตตอบว่าราศีราศีธนูพี่จอยพี่จอยใครถึงเป็นพี่จอยครับวัยวิ่งวัยวัยอายุวัยใช่อายุหมายถึงจะบอกพี่เขาวัยทองนะเหรอยังโหฮอร์โมนหมดอย่างเงี้ยเหรอยังก็เป็นแบบช่วงวัยที่มันต้องมีอะไรคิดเยอะอะไรเงี้ยครับทำให้แบบอารมณ์มันแปรปรวนง่ายครับผมเจิญแอร์แอร์คิดว่าเป็นเจิญราศีสิงนี่แตงโมเพราะอะไรอย่างที่เรารู้อยู่แล้วค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดาไม่ได้เดาอารมณ์ไม่ได้ใครคอมเมนต์ผิดใจนิดนึงเอาละพี่แตงโมบอกได้เลยนะว่ามองเผินๆเหมือนคนดุแต่พอได้สัมผัสโคตรดุก็เลยรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะทำมองเขาว่าเออเขาเป็นคนดุอะไรหรือเปล่าคนจริงคนจริงคนจริงอะไรเงี้ยตรงๆบูได้บูอะไรแหกได้แหกแต่พออารมณ์ดีก็ดีมากเพราะฉะนั้นแปรปรวนถูกต้องค่ะคล้ายๆพายุฝนแล้วพี่นุ้ยตอบว่าราศีราศีราศีสิงห์แตงโมคือจริงๆเนี่ยก็สะดุดกับความรู้สึกของแขเหมือนกันนะที่บอกว่าเป็นราศีมิถุนของนุ้ยเนี่ยเพราะว่าไออาการผีเข้าผีออกมันก็เกิดขึ้นมีนุ้ยนุ้ยนุ้ยอะไรอ่ะอันนี้มาไหมอันนี้มาป่ะอันนี้สัมผัสได้ครับเดี๋ยวสัมผัสแม่เลยลูกเดี๋ยวแม่ไวแม่ดิถ้าลิวไม่สัมผัสแม่แม่ขอสัมผัสลิวอันนี้ไม่ใช่แม่แล้วอันนี้ไม่ใช่แม่แล้วเป็นมึงนี่แหละเขาต้องการน้ำมนต์เลยเลยเลยทำอะไรเดี๋ยวพี่น้อยไม่ได้ทำอะไรหรอกเร็วกลับมานั่งที่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะเฮ้ยเรื่องกูเหรอผมจะบอกให้ว่าสตอข้าวเฮ้ยเฮ้ยสมเจตสมจิตกาวเหรอกลับบ้านไปเลยเนาะมาหาแม่เหรอไม่ต้องมา
่รักว่าที่จังพี่ดาวอ่ะพี่ดาวพี่ดาวอ่ะพี่ดาวพี่ดาวเรียกแล้วอะไรนะอะไรนะไปไปเข้ามาเห็นบอกแตงโมโอ้ยเหนื่อยหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้ตอบเลยอธิบายว่าทำไมถึงตอบแตงโมผู้หญิงคนนี้เหมือนที่แอร์บอกครับเป็นคนเจ้าอารมณ์ปุบปุบเข้าข้าวผีเข้าผีออกไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปตรงนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ฮะมีคนมาทักว่าพี่โมคะทำไมดูปากเบี้ยวๆคะก็เลยบอกไปว่าเบี้ยวให้หมาทักเจอราศีที่ในช่วงนี้ระวังอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกคือราศีใดในช่วงนี้ระวังอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกทำก็เลิกกระซองทำก็เลิกอยู่กันไปละไม่เวิร์กไม่ไหวเจ้าเจ้าตอบว่าราศีราศีธนูพี่จอยทำไมถึงเป็นพี่จอยครับท่านน่าจะด้วยวัยด้วยครับอะไรวะปีนี้เท่าไหร่แล้วพี่แค่จะ50เอง49ไม่น่าถึงไม่น่าถึงเลยไม่น่ามีอายุอยู่ถึงได้ถึงเริ่มหมดประจำเดือนเงี้ยครับยังไม่หมดนี่ก็มาเกิดมาขึ้นๆลงๆแล้วเริ่มไม่ยอมแล้วนะพี่จอยนะพี่จอยฮะจะไปหาเขาดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่ะพี่จอยพี่จอยไว้พวกเราสักนิดนึงนะอย่าทำอะไรพวกเราแล้วพี่จอยตอบว่าข้าวว่าเดี๋ยวจอยราศีธนูจอยเองอ้าวตอบตัวเองคือจริงๆแล้วพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่เป็นอะไรอ่ะบางทีพี่ก็แบบอยากร้องไห้แล้วเนี่ยร้องร้องอุ้ยตายแล้วเอาใจเย็นเล่าเสียเรื่องเราเป็นไงเรื่องเป็นไงคือพี่ปัญหาชีวิตจะบ้านมาเห็นไหมพี่จะตบมือห้ามฉันเป็นไงตบมือใช่โอ้ยจะรู้เรื่องกันไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นะเนี่ยคือลงเนี่ยเต้นเต้นอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นไรอ่ะหัวเราะยะร้องไห้หัวเราะร้องไห้หัวเราะร้องไห้โอ๊ยเป็นที่บ้านไหมตัวเองตัวเองแล้วพี่มนต์ติดตอบว่าราศีราศีนี้ครับครับราศีธนูพี่จอยทำไมถึงเป็นพี่จอยครับเพราะว่าผมดูพี่จอยแล้วรู้สึกว่าพี่เขาจะบางครั้งนี่เขาจะตลกแบบขำขันแบบน่าชื่นอกตรมหวานอมขมกลืนข้างในอะไรเงี้ยได้ตอบพี่จอยเพราะว่าพี่จอยน่าจะเป็นคนคิดเยอะใช่ไหมก็พอคนคิดเยอะบางทีก็เลยแบบอารมณ์แปรปรวนแล้วพี่จะเป็นคนคิดมากคิดไหมไม่คิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดคิดไหมคิดว่าทำไมเทปสีแล้วไม่ลบคิ้วคิดไหมคิดไหมพี่ยยังเขายังเข้มอยู่ทามาทั้งวันไม่คิดเลยพี่เขาเข้มไปสักพักหน่อยเขาชอบอ่ะเขาชอบนะมันเข้มรู้สึกว่าเออมันเข้มดีถูกตอบแล้วไปสัมผัสคำว่าราศีราศีสิงห์ไตรโมก็อย่างที่บอกว่าผีชอบผีอ่อนเพราะว่ามีคนเดียวเท่านั้นก็ด้วยเรื่องราวสตอรี่ของเขามาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆผีก็เข้าแล้วผีก็ออกแล้วผีก็เข้าเหมือนผีเข้าไปทีก็สวยออกมาก็เป็นผีไม่มั่นใจก็เข้าไปใหม่สวยกลับมาไม่พอใจเข้าไปใหม่ผีเข้าผีออกแล้วพอเข้าไปครั้งสุดท้ายออกมาเป็นผียาวไม่ได้เลยสวยออกมาสวยยาวก็เลยคิดว่าสวยยาวเลยมีคนตอบคุณเยอะมากเลยนะคะแล้วคุณตอบว่าตอบตัวเองเหมือนกันค่ะตอบราศีสิงห์ตัวเองทำไมเพราะว่ามันมีช่วงที่แบบว่ารับละครหลายเรื่องแล้วเราเอาตัวเองออกมาไม่ได้อ่ะมันติดกลับบ้านไปแล้วมันก็แบบว่าไปหม่นหมองที่บ้านอย่างเงี้ยแต่อยู่กองเราก็แฮปปี้ดีนะแต่กลับบ้านไปรู้สึกแบบระวังมันไม่ได้ใช่ระวังตัวละครตัวนั้นที่อยู่ในใจเราไม่ได้ยิ่งช่วงที่แบบรับหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นมันปนกันไหมใช่ปนกันเราก็เลยแบบเราก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วเราเป็นไงเอาเลยค่ะคุณหมอจะได้ระบายออกไปมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนั้นมันเป็นจิตอีกอันนึงจิตความสวยอีกอันนึงยิ้มยิ้มกับพวกเราสิครับคุณนี่ยิ้มอยู่ยิ้มอยู่เต็มที่เลยตายิ้มด้วยตายิ้มด้วยยิ้มอยู่ให้ยิ้มได้ให้ยักคิ้วนะเออนี่โป่งตีนกระดกเลยนะ
โอ้มันดึงเส้นมันดึงเส้นเหรอโอเคโอเคโอเคอ่ะพี่ดาวอ่ะไหนยิ้มสิร้องไห้หัวเราะร้องไห้หัวเราะชีวิตเคยมีความสุขไหมถามจริงคนเราความสุขหรือทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าสุขศรัทธาอยู่ที่ใจเราไขว่คว้าหากจะให้สุขมากกว่าเสาร์อาทิตย์ไปเลยเป็นไงวะตอบเลยดีกว่าเขาตอบใครด้วยความเคารพและนั่นคือราศีราศีสิบราศีแตงโมเพราะว่าผมก็ดูละครที่เขาเล่นอยู่เรื่องไอ้เรื่องผมไม่สนใจแต่ว่าคือจะดูหลายเรื่องปนๆไปคือเขาเล่นเรื่องอะไรเราก็ดูเพราะเราชอบเขาคือเรื่องไม่สำคัญสำคัญที่ตัวเขาอยู่ที่ตัวคนถ้าแตงโมกับเมียเราเลือกใครผมเป็นคนชอบผลไม้ผมก็จะให้เมียผมไปซื้อผลไม้มาให้กินโอเคไปต่อนะพี่นะไปต่อพี่ริวเลือกเลือกตอบว่าราศีพี่นุ้ยทำไมตามลุงแฉเหรอไม่เพราะว่าดูจากนิสัยพี่นุ้ยอ่ะเรียกแม่ลูกไม่แล้วมันมีหลายอารมณ์ครับเออมันดูจากตาเขาบางทีเขาไม่ได้ยิ้มจริงๆเขาเป็นคนปลอมไอ้เรื่องหัวเราะเรื่องยิ้มเนี่ยครับไม่หมายถึงว่าบางทีเขาแบบเขาอาจจะแบบไม่รู้สึกอย่างนั้นแบบที่ออกแสดงออกมาจริงๆอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกเนี่ยเห็นว่าตอบคนอื่นตอนแรกตอบใครเห็นว่าเปลี่ยนคำตอบอยู่ริวดาวอยู่2คนครับพี่นุ้ยกับพี่ตังโมครับผมแล้วเลยตัดสินใจไปเป็นพี่นุ้ยแทนดาวดาวอยู่2คนทำไมไม่ดาวแคร์บางนะเพราะว่าพี่อยู่ในใจผมอยู่แล้วอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกคือราศีนุ้ยจะเป็นใครราศีอะไรราศีสิงครับราศีที่ในช่วงนี้ระวังอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกตอนนี้อะไรก็หัวร้อนไปหมดเลยเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็ชกกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นศึก12ราศีต้องให้ความสำคัญเพื่อบอกให้ระวังว่าจะส่งผลและรุนแรงคือครับราศีแม่ธาตุไฟทั้งหมดเนี่ยนะครับมีราศีเมษเป็นแม่ธาตุไฟสิงห์เป็นกลางธาตุไฟธนูเป็นปลายธาตุไฟในเวลานี้นะครับราศีสิงห์มีความชัดเจนเนื่องจากดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์เนี่ยคือดาวอาทิตย์โคจรเป็นจ๊ะเอ๋กับดาวอังคารโหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดครับอาทิตย์ผิดอังคารไม่ใช่แปลว่าคนเกิดวันอาทิตย์อังคารไม่ถูกกันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของดาวเมื่อดาวคู่นี้โคจรเจอกันจะเกิดอุบัติเหตุจะเกิดเรื่องราวที่ทำให้เลือดตกยางออกจึงต้องระวังไงครับถ้าหัวร้อนอารมณ์แปรปรวนแล้วไปตามอารมณ์มีเรื่องครับหาพระแหวนติดตัวแล้วก็ต้องมีสติระลึกนึกถึงพระอย่าทำตามอารมณ์เป็นหลักนี่นะครับนี่คือเรื่องที่ต้องระวังจะเจรจาความอะไรอย่าทุบโต๊ะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินต้องใจเย็นๆครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับตัวยังตอบตัวเองเออมันเป็นอย่างนั้นแหละค่ะอย่างที่บอกแหละค่ะบางทีมันเอาตัวเองออกมาไม่ได้เพราะเราอินเกินไปบางคนอ่านบทแล้วก็อินแต่โมมักจะเปิดแผลของจริงในชีวิตตัวเองคือเราอะรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยเราเคยรู้สึกแบบนี้เราเอาอารมณ์ตัวของเราอะเราเอาแหวกอารมณ์นั้นเลยแล้วเราไปเปิดแผลตัวเองออกมาแล้วบางทีเราลืมปิดหรือปิดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางวันเนี่ย10ซีน20ซีนมันร้องไห้ทั้งวันเลยอะมันแบบมันต้องกดอารมณ์ตัวเองอยู่อย่างนั้นแล้วกลับบ้านไปมันก็ซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกมีช่วงนึงว่าจะงดรับใช่ใช่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องพักไปเลยคุณหมอบอกว่ามันเป็นแบบคอร์ติซอลต่ำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องพักไปเลยช่วงนึงตอนนี้ก็แปลว่าอะไรนะคอร์ติซอลต่ำมันคือเหมือนแบบสารที่มันจะหลั่งออกมาเวลาเราเจอเรื่องเครียดเนี่ยมันเยอะเกินไปมันไม่ทำงานเลยถึงขั้นปรึกษาหมอใช่ค่ะโรคเรียกอะไรจิต
จิตแพทย์ใช่ค่ะใช่ค่ะกินยาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้เลยต้องกินยาอยู่ตลอดเลยค่ะเคยจมอยู่กับสิ่งแบบนี้ที่เราถอนออกมาไม่ได้นานแค่ไหนที่นานที่สุดเคยนานที่สุดก็ครึ่งปีอะค่ะคือตอนที่มีปัญหาเรื่องความรักช่วงนั้นอันนั้นไหมอันนั้นก็เกี่ยวด้วยแต่อันนั้นก็ผ่านไปแล้วนานไปถ้าสมมติเอาเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องละครแล้วถ้าสมมติบางคนที่ดูอยู่แล้วเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำยังไงมันถึงจะหลุดออกมาได้ทำยังไงคุณหมอแนะนำว่ากลับมาเนี่ยก็ต้องทำใจให้สบายแล้วต้องรู้จักที่จะแยกแยะว่าตัวละครก็คือตัวละครกลับบ้านมาเอาตัวละครใส่กล่องไว้ใส่กล่องในจินตนาการไว้แล้วก็ตั้งไว้แล้วเราก็กลับมาเป็นตัวเองต้องไม่หมกตัวเองอยู่แต่ในห้องต้องลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่ให้เราไม่ว่างให้เรามีกิจกรรมทำก็โพสลงไอจีไปแล้วก็โพสไปมีความสุขอยู่ดีๆปรากฏว่ามีคนมาทักว่าพี่โมคะทำไมดูปากเบี้ยวๆคะก็เลยบอกไปว่าอ๋อเบี้ยวให้มันทักอะค่ะไอเรื่องการถามตอบอะไรแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นคาแรคเตอร์ของนางเออแต่สวยนะสวยนี่ผ่าน25แอปนะ25แอปถึงก็ได้ไม่ใช่25แอป25หมอนี่อ่ะแล้วเขาก็โพสไปพอโพสเสร็จนี่แต่ตอนเนี้ยที่ต่อไปอ่ะเราขำนะแต่คนตีความว่าเราดุอันนี้ขำเล่นเยี่ยวให้หมาทักเจอนี่เสียงจริงเป็นอย่างนี้คือบางทีอ่ะพอเป็นข้อความอ่ะมันแปลไม่ออกไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องเสียง อะไรหาเพื่อนบ้านเนี่ยอันนี้นักแสดงวัยรุ่นแล้วก็แม่เขาเนี่ยห่างกันกี่ปีห่างกันกี่ปีห่างกันสิบปีสิบปีสิบปีหลังจากตรงบันไดแล้วไปไหนต่อเล่าเดี๋ยวเล่ากันสองคนเดี๋ยวเล่ากันจะถามริวนิดนึงเป็นยังไงตอนแรกจะตอบพี่โมแล้วไปตอบพี่โมพี่หนุ้ยพี่แขสิบอกงั้นริวเปลี่ยนเอาจริงปะเนี่ยพี่แขไปหลอกน้องอ่ะพี่แขหลอกน้องหลอกเลยถ้าหลอกอ่ะไม่ได้หลอกให้เปลี่ยนอ่ะหลอกอย่างอื่นหรอริวจะเลือกนุ้ยมันผิดตรงไหนเหรอป่าก็เห็นว่าตอนแรกจะเลือกโมกับนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจแล้วพอเปลี่ยนใจแล้วมันผิดไงก็ใจเขาอยู่กับตรงนี้แต่ละครเอาละเอาละไม่ต้องเครียดนะดวงเขาเรียกดวงไม่ดีเราก็ต้องแก้เคล็ดกันหน่อยนะครับวันนี้ AIS Lucky Number นะครับมอบซิมเบอร์เสริมดวง12ราศีพิเศษคัดเบอร์สวยมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับขอบคุณค่ะมอบให้ด้วยนะครับโอ้โหเลขสวยเลขดีแบบนี้นะคะรีบใช้เลยแล้วก็รอว่าชีวิตจะได้เจอแต่เรื่องดีๆนะคะรอดค่ะรอดเอาล่ะเป็นไงข้อนี้มีคนตอบถูกไหมข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมด5คนนั่นก็คือแอร์พี่หนุ้ยพี่สมจิตแตงโมและพี่ดาวขำมินครับค่อนข้างที่จะแม่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเหมือนกันว่าเราต้องดูแลจิตใจตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากถึงชาวราศีสิงห์นะคะที่มีอาการคล้ายๆกันนะคะก็อยากจะให้รอบคอบเวลาทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปกระทบทั้งตัวคนอื่นแล้วก็ตัวเราค่ะรักรายการศึก12ราศีราศีใดในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งมีเสน่ห์และนั่นคือราศีราศีที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยใช่ไหมวะเอาล่ะคุณผู้ชมกลับมากับศึก12ราศีนะครับผมเปิดศึกข้อที่ราศีใดในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งมีเสน่ห์เม้มเม้มเม้มถ้าไอฮักที่ไอก็เม้มเม้มฮักก็ให้ไอบอกถ้าบอกฮักก็แค่ให้บอกอย่ามาหลอกมาทิ่มน้องเด้อไล่ไล่ไล่ถ้าไอฮักที่ไอก็ไล่เม้มเม้มเม้มถ้าไอฮักที่ไอมีคนเขียนหนังสืออะไรอ่ะก็ทำไมเขียนแนวนอนอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอ่ะโชว์เหรอลายมือจะน่ารักเหรอใครบอกมึงเขียนได้ทุกด้านเลยจริงเหรอเขียนกับหัวก็ได้เขียนกับหัวก็ได้ใช่กับหัวเขียนเงี้ยเหรอใช่อันนี้ตอบก่อนตอบว่าราศีราศีธนูจอยช่างมันเรื่องนี้ไม่สำคัญแล้วราศีธนูช่างมันละอ๋อไม่มีความสำคัญไม่มีความสำคัญอันนี้ให้เขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่ารักรายการศึก12ราศียาวจังเลยอ่ะรักรายการศึก12ราศีจ้าเดี๋ยวนะเอ้ย
เก่งเก่งเขาเป็นพี่จอยคือรู้สึกว่าแม่จอยเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยู่ในวงการมานานมากแล้วก็ไม่ต้องยกแม่มากก็ได้ไม่ต้องยกแม่มากฟังให้จบก่อนไหมอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์โอเคแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เจอแม่เนี่ยแม่ก็จะแบบดูน่ารักเสมอแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเสมอทำให้เหมือนแบบเหมือนเป็นนักแสดงตลกหนึ่งคนที่เราไม่เคยลืมอ่ะถ้าวันหนึ่งเขาอ้วนขึ้นมาถ้าวันหนึ่งเขาอ้วนขึ้นมาคือเป็นเบาหวานผู้หญิงอะเวลาแบบอายุมากขึ้นมันก็จะมีความแบบเจ้าเนื้อมันต้องมีเนื้อบ้างใช่เจ้าเนื้อและผู้หญิงที่เจ้าเนื้อเวลาที่อายุมากก็จะดูแบบดูมีน้ำมีนวลมากกว่าผู้หญิงที่อายุเยอะแล้วเหี่ยวแล้วมันจะเหี่ยวคือถ้าอ้วนแล้วเวิร์กเลยใช่แอบคิดว่ายิ่งอ้วนยิ่งมีเสน่ห์อะไปถึงคุณนุ้ยและพี่นุ้ยตอบว่าราศีมีนเจตแหมวนเวียนอยู่กับริวเจตอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าวนเวียนที่สุดแล้วพี่ดูสิที่เหลือสิฮะน่าวนเวียนไหมสมจิตเนี่ยสมจิตพี่ดาวสมจิตพี่ดาวอ่ะของเขาให้วนสามรอบแล้วก็เผาได้เลยเจตเนี่ยเหมือนผอมลงนะผอมลงมันผอมลงทำไมผอมลงเพราะอะไรผอมลงเนาะกำลังกายครับผมโอ้ยผมหนักเก้าสิบกว่าแล้วเนี่ยฮะหนักเก้าสิบกว่ากว่าไหนกว่าหนึ่งไม่ต้องต่อเลยเฮ้ยไม่มีไรต่อเลยแล้วคิดว่าถ้าเจ็ดอ้วนกว่านี้จะดูใจแล้วมากกว่านี้หรอไม่เป็นคนชอบคนมีเนื้อไงจริงๆที่ลงอ่ะไปออกกำลังกายนี่ผิดวิธีนะอ้าวผิดวิธีนะทำไมยังไงจริงๆถ้าคนที่มีน้ำหนักอยู่แล้วอยากจะเอาน้ำหนักลงง่ายๆก็คือเวลาจะทานอาหารให้ทานปกติแต่ว่าให้เคี้ยวๆแล้วคายเอาเข้าปากเคี้ยวๆแล้วคายเคี้ยวๆแล้วคายทำอย่างนี้สัก5วันและพี่จุ๊บจิ๊บตอบว่าราศีก็มาก่อนครับรัศมีแคไม่จริงเขาต้องอ้วนกว่านี้หรอไม่จริงเขาดูน่ารักอยู่แล้วแต่จริงๆนะผมอะอยากตอบตัวเองมากเลยเอ้าแล้วมันไม่ตอบอ่ะมันออกไปแล้วอะเอ้าผมอะหลังจากผ่าตัดไม่ผมขึ้นมาพี่นุ้ยใครเดี๋ยวนี้มันซ้ำได้หมดนะใช่เคยออกแอร์ก็ออกอีกได้จริงหมดแล้วขึ้นมาสิบโลอะขึ้นแล้วไงไม่ใช่แต่ผมว่าเวลาใครมันดีเหรอมันไม่ดีหรอพี่แต่ว่ามันแบบว่ามันผ่าตัดมาแล้วแบบขึ้นแล้วมันก็หลังมันก็เสียไงใช่ครับแล้วคราวนี้มันเหมือนมันลงยากกว่าเดิมพอหลังจากผ่าตัดแล้วเงี้ยไปไหนก็คนแบบโอ้โหทำไมอ้วนจังวะทำไมบวมอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกดูดีเหรอเราก็พูดไปว่าเอาแต่อ้วนแต่ว่ามันดูดีน่ารักน่ารักน่ารักเขาแบบว่าพูดรักคนอื่นไปเงี้ยใช่ใช่ใช่พี่จ่องแจงเขาเนี่ยใช่เขาแจงพ่อเขาพ่อครับผมพี่จ่องตอบว่าตอบว่าก้อนกดและจะมีแค่ใช่ทำไมถึงเป็นคุณแค่เมื่อก่อนมันตัวเล็กนะเล็กกว่านี้นะเดี๋ยวนี้มันเหมือนมันยิ่งอ้วนมันก็ดูยิ่งแต่เขาก็ดูน่ารักไงแต่มันก็ดูน่ารักนะเขาเป็น FC พี่ด้วยนะเขาบอกเขาชอบพี่จอยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างงี้กับทุกคนเอาเหรอไปเจอท็อปดารินีนุชก็บอกพี่ท็อปหนูเป็น FC FC พี่นะไปเจอก้องปิยะอะไรก็พูดมันก็พูดงี้เหรอใช่ครับไม่ใช่คุณคนเดียวครับโอ้โถไอ้โอ้จะไม่พูดแล้วพี่มนต์สิทธิ์ตอบว่าอะไรคะกรกฎหญิงแท้ทำไมถึงเป็นให้เกียรติเขาทำไมต้องเป็นหญิงแท้ก็เวลาเขาพูดเขาจะแบบเขาแบบออกปากออกคอออกปากออกคอประมาณว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขาพูดเขาจะน่ารักอีกแบบนึงเวลาเขาอ้วนขึ้นเขาจะน่ารักไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาตายเขาจะก็ดีอยู่แล้วครับก็คือน่ารักไปจนวันตายไงน่ารักจะตายน่ารักจะตายหรือจนตายอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นที่มาของเขาว่าเออคนนี้นะน่ารักจะตายน่ารักจะตายครับเชิญนะมาถึงคุณสมจิตครับและพี่สมจิตตอบว่าราศีมังกรเอาเองคุณสมจิตเองครับเคยอ้วนเลยพี่สมจิตอ่ะอุ้ยอย่าให้แอร์ดูตอนพี่ต่อยมวยไม่แต่ว่าตอนผมว่าตอนนี้พี่สมจิตผอมลงเยอะนะใช่มีช่วงนึงอ้วนกว่านี้สัก3เดือนที่แล้วไม่เมื่อก่อนผมอ่ะผอมกว่านี้มากน้ําหนัก48ตอนช่วงต่อยมวยป่ะชกรุ่นไฟเวทตอนนี้60กว่าก็แสดงว่าตัวเองอ้วนขึ้นพอหลังจากเลิกชกมวย12ปีแล้วไปต่างจังหวัดทุกเดือนเลยเดือนละ 3-4 ครั้งทุกคนต่างจังหวัดจะเห็นไงว่าเอ๊ะทำไมดูอ้วนขึ้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอเราอ้วนขึ้นเรากินเต็มที่โดยที่ไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะตอนนั้นเป็นนักมวยมันต้องคุมน้ำหนักคุมน้ำหนักลดน้ำหนักมากมาถึงเจ้าแม่
สัญญกรรมแล้วแต่โมตอบว่าราศีพี่เจตพี่เจตทำไมต้องเป็นพี่เจตคือตอนนี้เขาก็เป็นคนดูมีเสน่ห์อยู่แล้วเออแล้วก็ถึงขนาดมีแฟนนะเขาก็ยังคะแนนนิยมสูงริ้วอยู่เลยแต่เขาผอมไปหน่อยถ้ามีน้ำมีนวลกว่านี้จะยิ่งเจ๋งกว่านี้เลยไปฉีดไหมฉีดไขมันไหมน้องอะไรฮะอ่ะก็คิดว่าเป็นน้องนะโอเคมาถึงคุณคินคำดาวคุณดาวดาวคำเมนคือเสน่ห์มันไม่ได้อยู่ที่ผอมที่อ้วนแต่มันอยู่ที่สรีระของการที่จะอ้วนแล้วพอดีจุดโฟกัสความชมเขาไหมอธิบายดิเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ผอมที่อ้วนอยู่ที่สรีระว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่เข้าใจว่ะว่าสมมติว่าอยู่ที่สรีระว่าถ้าอ้วนแล้วไปตรงกับสเปคของหลายๆคนคนที่ชอบอ้วนปุ๊บก็กลายมีเสน่ห์ขึ้นมาได้หรือคนที่ผอมปุ๊บสเปคเขาผอมมีเสน่ห์ขึ้นมาได้แล้วแต่คนชอบและนั่นคือราศีราศีที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยใช่ไหมวะราศีนี้เปล่าปั๊บปั๊บนั่นคือราศีทำไมไม่ต้องเปิดราศีเราจะตรวจดูนี่เพราะว่าแต่ก่อนเขายังไม่ขนาดนี้นะเหมือนที่ว่าไม่เป็นออกมากขนาดนี้หรอไม่คือจะความน่ารักก็ยังไม่เป็นปังนะเพราะตอนนี้เขาคือมีจริตจักร้านมากขึ้นคือเขาได้สมผสมจากต่างประเทศแล้วเขาแม่เข้าใจผิดเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกกินน้ำมะพร้าวเด็กจะขาวแม่กินปูเปียกปูนมะพร้าวทุกเปียกปูนมะพร้าวเปียกปูนมะพร้าวขาวออกมาเลยเป็นแบบนี้ตอบมีแขกคิดได้นะเขาลืมแต่ว่าเราเรื่องสีกอดพี่แขกเขาวาดพี่แขกด้วยพี่บอกริวงี้เลยว่าริวไม่ต้องวาดรูปทำไมพี่เขียนชื่อเฉยๆก็พอ เราคงไม่ได้เอาดีทางนี้ทำไมตอบมีแค่ไม่ครับพี่เขาเป็นคนแบบชับบี้น่ารักดีน่าเป็นแบบสเปคฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่สิเขาบอกไม่เขาบอกพี่เป็นสเปคฝรั่งซึ่งเขาไม่ใช่ฝรั่งคือไม่เกี่ยวกับเขาอ้าวทำไมพูดแบบนี้ก็พี่เพิ่งแต่งงานไม่ใช่เหรอครับอ๋อพี่แต่งเอาซองพี่แต่งเอาซองเฉยๆไม่ต้องคิดมากแต่งเอาซองเอาซองทำไมไม่ไปวัดอ่ะทำไมอ่ะเอาซองอะไรอ่ะอ้าวพระป่าไงเยอะๆทำไมไม่ไปวัดอ่ะไม่มีใบบรรทัดเกือบตายส่งมาเร็วด้วยบ้าบอก็คิดว่าพี่เขามีน้ำมีนวลแล้วน่ารักดีใช่ครับแล้วชอบไหมอย่างนี้ไหมโอ้โหกูช่วยโอ้โหเดี๋ยวเอาตายตีเองดีกว่าพี่หนูเข้าใจแล้วว่าเมื่อกี้ทำไมแขถึงเอาแบบบอดตีหัวเมื่อกี้ริวแบบสบตาแล้วแบบจ้องตาแขไหนแอร์เห็นแอร์อยู่ตรงนี้แอร์เห็นรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองนะให้ลองไปยืนจ้องพี่เขาไกลๆแล้วนิดเดียวเดียวนะแกเร็วจับหน้าจับหน้าจับหน้าหนึ่งแมทเอาเร็วหันดีๆแขนหันไปดีๆนี่หนึ่งประคองประคองหน้าด้วยประคองหน้าด้วยสองสามใจเย็นแล้วอาการไม่เกี่ยวอาการเมื่อกี้ผมช่วยไม่ได้ด้วยผมอิสลามอะทำไมครับลมบ้าหมูลมบ้าหมูป่ะเมื่อกี้มีคนตอบแขกเยอะมากและแขกตอบว่ามีนเจ็ดทำไมอ่ะเคยเจอเจ็ดตั้งแต่มาเมืองไทยครั้งแรกเลยหน้าลิปตึกแกรมมี่หุ่นยังไม่เสียเท่าขนาดนี้แล้วมาเจอตอนเนี้ยเฮ้ยกับเจ็ดเป็นผอมลงหรือเปล่าเนี้ยเจ็ดก็บอกเอ้ยผอมลงอะไรอย่างเงี้ยผมลีนลงแล้วแบบตอนนี้คือมาเห็นแบบโหหล่อมากเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเขาอยู่ในที่แบบว่าเลเวลที่แบบว่าหุ่นฮะเลเวลอยู่ในระดับระดับที่หุ่นแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยก็โอเคคือลีเลยก็ดูฮาร์ทเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกตอบเป็นเจดค่ะและนิวตอบว่าราศีไม่หนุนพี่หนุ้ยครับคือผมรู้จักพี่หนุ้ยมานานมากแล้วรู้จักมาน่าจะเป็น10ปีอ่ะก่อนหนุ้ยจะแบบแตะเบื้องหน้ากันนี่รู้จักมาเป็น10ปีแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เขาแบบดังขึ้นน่ารักขึ้นมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับคนดังมากๆมันแบบดังมากๆค
ส่วนมากตายนะแล้วเขาจะเข้าผมเขาตายพวกอนุสาวรีย์เลยตายดีเลยตายคนจะนึกถึงใช่เนี่ยนี่ไกลแล้วแต่ดังใช่ไหมดังมากดังมากแต่ตายใช่ป่ะตายเอาไงดีวะกูจะอยู่แล้วมึงจะตายได้ไหมไปต่อค่ะมาเจอตอบว่าราศีราศีกรกฎพี่แขครับทำไมครับคือผมกวาดสายตาไปดูทุกคนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนน่ะมีคนเดียวที่อ้วนขึ้นแล้วจะดูดีคือพี่แขคือพี่แขไม่น่าผอมผอมแล้วจะผมว่าตอนนี้ดีกว่าผอมดูโซมว่างใช่จะดูโซมคือน้ำหนักเท่าไหร่97โอ้เฮ้ยแต่เขาเป็นคนไม่ได้มีพุงแบบเป็นชั้นๆนะพี่เขาเป็นคนแข็งแรงเขาเป็นคนออกกำลังกายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อดีคือคนอาดูอาจจะไม่รู้แขอุ้มริวได้นะคะอุ้มอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเวลาเขาสูงตั้ง180กว่าโอ้ยได้อยู่180ต้องได้เหรอ1 2อึ๊บอึ๊บเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะเห็นริวที่ถูกยกขนาดนั้นเขาแข็งแรงนะเขาสามารถอุ้มนุ้ยได้นะเฮ้ยจริงดิไม่น่าเชื่อว่าจริงอะเฮ้ยในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งมีเสน่ห์คือราศีแพ้พิจิกครับเฮ้ยมีคนทักว่าอ้วนเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีถูกต้องไหมครับหมอรักเอาอีกแล้วก็มาพูดเรื่องอ้วนอีกไม่ใช่นี่ยิ่งอ้วนยิ่งมีเสน่ห์เวลานี้เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาอ้วนแล้วจะมีเสน่ห์พิจิกครับชัดเจนข้อมูลทางโหราศาสตร์ก็มีด้วยเหตุที่ว่าดาวพระพฤหัสบดีโคจรทับเดือนชะตาของชาวราศีพิจิกเพราะดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกในเวลานี้โคจรเป็นมหาจักรอยู่ในราศีกันอยู่ในเรือนลาภะมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบึกบานฟันธงเจงขยันมีความสุขดาวทำให้มีเสน่ห์ดาวในทางโหราศาสตร์คือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวครุเทวะหรือดาวครูโคจรทับเรือนชะตาของชาวราศีพิจิกทิ้งทวนครับอยู่ไปจนถึงวันที่30ตุลาคมดาวพฤหัสบดีที่ยกย้ายนี่นะครับจะส่งผลมากมายต่อทุกราศีแต่ชัดเจนราศีพิจิกจะทำให้มีเสน่ห์ติดต่อประสานอะไรก็จะประสบความสำเร็จคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคอนแทรคติดต่อประสานซื้อมาขายไปติดต่อสำเร็จครับมีเสน่ห์เสน่ห์นำพาให้เกิดโชคลาภและเงินตราเสน่ห์ทำให้เป็นที่รักเสน่ห์ทำให้ได้รับความเมตตาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งมีเสน่ห์ได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับวันนี้ช่วงนี้มาจริงนะจริงอาจารย์รักบอกว่าโหช่วงนี้พิจิกอ่ะเขามาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกจะตุนตอนนี้ยาวตอนนี้ย้ายไปพิจิกย้ายมาที่นี่ด้วยโอ้โหสุดยอดรู้ว่าต่อไปนอนยาวนอนยาวนอนแบบอยู่บ้านสบายอามาพาดแล้วงั้นแหละเห็นบอกว่าเราไปทำบุญเขาไม่ได้ทำบุญธรรมดานะหมายถึงว่าคุณลงทุนว่าคุณเนี่ยไปร้องเพลงฟรีครับคุณไปซื้อของให้เด็กๆอะไรอย่างนี้เลยเหรอไปทำบุญก็ไปทุกที่นะครับพอเริ่มทำบุญแล้วก็จะมีแบบว่าคนที่อยากจะจัดงานบุญอะไรเงี้ยก็จะมาถามเราว่ามาร่วมด้วยไหมมาร่วมอะไรแล้วพอเรามีกำลังเนี่ยเราก็สามารถเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นหรือเอาซองมานั่นแจกได้ได้ครับเดี๋ยวผมฝากแล้วเอามาฝากให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมว่าเผื่อเจอใครอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันได้คุณไปซื้อพวกเครื่องดนตรีอะไรกีฬาอะไรนะดนตรีกีฬาให้เด็กเครื่องดนตรีครับพอดีเพื่อนเป็นผอ
ที่โรงเรียนพอดีก็คือเขาเพิ่งย้ายไปที่นั่นแล้วก็ตั้งแต่ปี54น้ำท่วมครับเด็กยังไม่มีเครื่องดนตรีเลยผมก็เลยได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้ก็คุณก็มาเรียอะไรมั้ยใช่ก็เจอใครก็พี่ร่วมด้วยมั้ยผมจะซื้อเครื่องดนตรีไปให้ที่โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้คุณก็แบบก็เหมือนระดมเงินมา 50,000 แล้วก็ซื้อไป 20,000 ซื้อไป 30,000 30,000 ก็ไปแต่งรถโอ๊ยไม่ใช่งั้นแต่ตอนนี้ก็ดวงก็ดีขึ้นแล้วจะบอกว่าคุณน่ะมีน้ำมีนวลแล้วสำหรับสายตาเรานะเราว่าคุณหล่อขึ้นเพราะหน้ามันดูใสดูมีน้ำมีนวลแต่อย่าเกินนี้มากนะแต่เราก็ให้แข็งแรงใช่ขอให้แบบว่ามีแต่เรื่องดีแล้วกันครับผมข้อนี้นะคะไม่มีคนตอบถูกเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมี5คนค่ะที่จะได้ไปจับธงนะคะนั่นก็คือแอร์พี่หนุยพี่สมจิตแตนโมและพี่ดาวคำมินจับธงหนักตัวขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะตรงกับราศีพิจิกนะครับที่อ้วนขึ้นแล้วดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ทำให้แบบมีเงินทองอะไรมาเทมานะครับมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมันรู้สึกว่าเฮ้ยตรงมากเลยนะครับต้องไม่เชื่อต้องเชื่อครับอาจารย์รอบนี้นะคะคือรอบเงินขันถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS Next G เครือข่ายเร็วถึงระดับกิกะบีมีจับธงด้วยกันทั้งหมด5คนด้วยกันครับผมสามหนึ่งสองสามไม่ได้ลุยเลยแล้วพี่นุ้ยนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS Next G คือข่าวเร็วถึงระดับกิกะบีทรับไปเลยวันนี้สนุกสนานนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับว่างมาอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ที่ Facebook ศึก12ราศีค่ะ YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับ